ขอถวายความเคารพแด่พระเถรานุเถระและขอเจริญพรญาติโยมผู้ฟังทั้งหลายวันนี้อาตมาภาพได้รับอาราธนาให้มาแสดงปาถกถาธรรมซึ่งกมรมประชาธมพันธ์ได้จัดให้มีขึ้นในภาคเช้าทุกวันอาทิตย์วันนี้ได้นำเอาธรรมะข้อหนึ่งคือว่าด้วยการทำงาน ให้มีประสิทธ,ธิภาพไม่ให้งานข้างๆให้สำเร็จผลประโยชน์ตามความประสงค์ของผู้กระทาซึ่งตามหลักพระพุทธศาสนาท่านจัดไว้ในมงคล38ประการแต่เฉพาะในวันนี้จะขอนำเอาข้อที่14ตามพระบาลีว่า อน,นาคุลาจะกรรมันตาเอตมังกลมุตตมังการงานที่ไม่อากูลย่อมเป็นมงคลก่อนอื่นลองมาทบทวนกันสักนิดว่าอะไรคือมงคลคำว่ามงคลนี่ถ้าจะแปลเป็นภาษาไทยแท้ๆก็ดูเหมือนจะหาคำแปลยากอยู่นาอ แต่ถ้าจะถือเอาความในภาษาไทยมีมากเช่นหมายถึงเหตุที่ทำให้ตนเจริญขึ้นมีฐานะดีขึ้นมียศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งสูงขึ้นจึงรวมความว่ามงคลคือการปฏิบัติตนให้มีชีวิตจ,จิตใจมีความสุขความเจริญขึ้น และอีกความหมายหนึ่งหมายถึงความก้าวหน้าคำว่าก้าวหน้าในตรงกับคนสมัยใหม่ไฟหาทางก้าวหน้ากันอยู่แม้แต่มีใครที่คิดประดิษฐ์อะไรขึ้นมาได้สำเร็จสักอย่างหนึ่งก็นับว่าเป็นความก้าวหน้าเช่นว่านักวิทยาศาสตร์ คิดวิธีไปโลกพระจันไปโลกพระอังคารได้สำเร็จก็เรียกว่าก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์หรือคิดผลิตอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีคนนิยมมากมีร้านดีๆขายของได้อาหารนั้นขายได้ดีมีคนนิยมก็ถือว่าเป็นความก้าวหน้าในเรื่องอาหาร หรืออย่างคนที่ทําแม่คนที่ทำโลงศพถ้าทำโลงศพสวยๆเรียบสนิทติดตั้งแอร์ในโรงเสร็จรักษาศพไม่ให้มีกลิ่นออกมาภายนอกก็เรียกว่าก้าวหน้าด้านทำโลงศพเหมือนกันนี่เรียกว่าความก้าวหน้า ความก้าวหน้านี้แหละเวลาพูดเป็นภาษาตำราเราเรียกเราพูดว่ามงคลในข้อน,นี้ท่านพูดถึงการทำงานไม่ให้อากูลคือไม่ให้งานข้างๆคำว่างานเป็นของคู่กับคนคือทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้สิ่งจำเป็นที่สุดคือต้องทำงาน แต่บางคนเข้าใจผิดคิดไปว่าเราไม่ได้เกิดมาเพื่อทำงานแต่เกิดมาเพื่อกินกินนอนนอนสนุกสนานที่ยวเพลิดเพลินไปตามอารมณ์ต่างๆถ้าใครคิดอย่างนี้เรียกว่าคิดผิดการคิดผิดนี่คิดใหม่เธอได้นะหรือบางคนคิดหลีกเลี่ยงการงานถ้าทำงานน้อยเท่าไหร่ก็ถือว่าได้เปรียบเท่านั้น ที่จริงคนเราในเกิดมาเพื่อทำงานถึงแม้เราไม่ได้คิดไว้ก่อนเกิดว่าเราจะเกิดมาทำไมแต่ว่าอัตภาาพร่างกายของเรานี่แหละบอกคุณลักษณะว่าธรรมชาติได้สร้างเรามาให้มาทำงานแน่นอนเราลองมาสำรวจตัวเองว่าเราเองเนี่ยมีมือสองข้างมีแขนสองข้าง มีหน้ามีมือมีเท้าทุกช่วนสามารถคู่ได้พับได้ถ้าพิจารณาดูให้ดีให้ละเอียดแล้วร่างกายที่แขวนประรุงพร,รังอยู่รอบตัวเรานี้มันก็คือเครื่องมือทำงานดีๆนี่เองถ้าสมมติว่าเรามองเข้าไปในโรงแห่งใดแห่งหนึ่งสักโรงหนึ่งโดยเราไม่รู้ว่าเป็นโรงอะไร แต่ถ้าเราเห็นเครื่องมือสารพัดอย่างเต็มไปหมดมีค้อนมีคีมมีสว่านมีไขควงมีตะปูเป็นต้นทุกๆอย่างบ้างก็พิงเอาไว้บ้างแขวนไว้บ้างเราก็จะพอทายได้ทันทีว่านั่นคือโรงนั่นคือมีเขามีไว้ทำไมถ้าคนตาดีๆสติยังไม่เครื่องคงจะทายถูกแน่นอนว่าที่นั่นต้องเป็นโรงงานแน่นอน คนเราก็เช่นเดียวกันเปรียบเสมือนโรงงานโรงหนึ่งมีผมบนศีรษะเป็นเครื่องมุงหุ้มด้วยผืนหนังมีกระดูกเป็นโครงนอกจากนั้นก็เป็นเครื่องมือทั้งนั้นจึงเรียกได้เต็มปากว่าคนเราแต่ละคนก็ล้วนแต่เป็นเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมทั้งนั้นทุกคนเอาดีกันตรงที่ว่า ใครผลิตสินค้าออกให้คนทั้งหลายนิยมได้มากกว่ากันสินค้าที่ว่านั่นก็คืองานหรืออย่างที่โบราณว่าจำวัดไม้วัดไร่วัดได้แต่จะวัดคนนั่นต้องดูที่ผลของงานคือค่าของคนอยู่ที่ผลของงานตามความเป็นจริงแล้วคนเรานี้ปกติชอบทํางาน ซึ่งเปรียบเสมือนเจ้าของโรงงานถ้าเราจะพิสูจน์ว่าใจชอบทำงานจริงหรือเราต้องดูตอนที่ไม่มีงานทำคนที่เคยบ่นว่าเบื่องานนั่นแหละลองไม่มีงานทำดูสักเก้าวันสิบวันเท่านั้นก็จะบ่นว่ารำคาญหงุดหงิดไม่มีรู้ไม่รู้จะทำอะไรอยู่เฉยๆฉยรำคาญ เช่นอย่างข้าราชการบำนาญบางคนนี่พอต้องออก,อกเกษียณราชการแล้วต้องออกหางานอะไรมาทำแก้ความลำคาญหรือคนเฒ่าคนแก่บางคนลูกหลานขอร้องบอกว่าให้ไม่ให้ทำงานให้หยุดอยู่กับที่นั่งกินนอนกินลูกเฉยเฉยลูกลูกหล,ลานหลานจะเลี้ยงดูเอง ก็มักจะได้ยินว่าทนไม่ไหวให้อยู่เฉยๆไม่ทำงานอะไรเลยคิดหางาน,นดเด็กๆทำนี่แสดงว่าใจของคนเรานั้นโดยปกติแล้วชอบทำงานใจที่ถูกมานคือกิเลสหลอกหลอนเท่านั้นที่คิดเบื่อหน่ายงานและดูมินคนงานว่าเป็นคนอับไปโชคเป็นคนอาพัพอับไปโชค การทำงานตามแบบที่พระพุทธเจ้าทชงแสดงไว้มีสองแบบคือแบบมงคลกับแบบอับปมงคลแบบมงคลคืออย่างไรแบบมงคลคือแบบที่ทำให้คนเจริญขึ้นส่วนแบบอับปมงคลคือแบบที่ทำให้คนเสื่อมลงคราวนี้มาว่ากันถึงเรื่องของงานอากูลคืองานข้างข้าง หมายความว่าคนทำให้ค้างซึ่งเป็นนิสัยของคนทำงานพวกหนึ่งแรงใจมีไม่พอที่จะยายออกเป็นแรงงานคือทำงานอะไรแล้วต้องทิ้งไว้ก่อนเสร็จเหมือนคนที่ฟันไม่ดีเคี้ยวอาหารยังไม่ละเอียดพอจวนจวนจะละเอียดก็ต้องกลืนก่อนทุกคำคนทำงานที่ว่าอากูลนั่นก็เหมือนกัน คือทำงานอย่างหนึ่งยังไม่ทันเสร็จยังไม่ทันแล้วเสร็จก็ริไปทำอีกอย่างของอย่างใหม่ต่อไปคว้าเอางานใหม่มาทำอีกก็ไม่เสร็จเหมือนกันแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ไม่ได้หมายความถึงงานที่ทำต่อเนื่องกันแต่ยังทำไม่เสร็จกล่าวคืองานบางอย่างต้องการเวลาต้องการแรงงานต้องการปัจจัยและสภาพสิ่งแวดล้อม ผู้ทำจำเป็นต้องรอการรออย่างนี้ไม่เรียกว่าอากูลคือทำงานข้าง้างงานที่ว่าอากูลนั้นหมายเอาเฉพาะงานที่ทำให้เสร็จได้แต่คนทำมีนิสัยเป็นคนจับจดทำอะไรก็ไม่เสร็จสักอย่างงานอากูนนั้นท่านกล่าวว่าเป็นอัปมงคลข้อนี้ญาติโยมทั้งหลาย ก็มองเห็นเหตุผลแล้วไม่ใช่หรือว่าเป็นอัปมงคลอย่างไรธรรมดาว่าเป็ดว่าไก่มันจะออกไข่ก็ต่อเมื่อมันเติบโตถึงที่ของมันการงานที่เราทำก็เช่นเดียวกันคือมันจะได้ผลจะให้ผลก็ต่อเมื่อทำเสร็จแล้วเมื่อปล่อยให้งานนั้นมันงค้าง คิดว่าไม่ให้ถึงที่เสร็จงานก็ไม่ให้ผลคนที่ปล่อยให้อากูลคืองานค้างมากๆจะรู้สึกว่าใจคอหงุดหงิดยิ่งถ้าเป็นข้าราชการยิ่งเห็นได้ชัดเจนเพราะว่าข้าราชการมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับคนอื่นมากมายเช่นได้รับเรื่องตีเขาเสนอมาก็เ,าเก็บใส่แคว้มค้างเอาไว้ ใส่ไว้จนลืมของเก่าก็ไม่ได้ทำไม่ได้พิจารณาของใหม่ก็เพิ่มมาเพิ่มมาท่านเจ้าของเรื่องเข้ามาทวงมาถามก็มักจะยกเรื่องที่ข้าง้างมาโชว์บอกอยู่ได้คำเดียวว่างานท่วมหัวเพื่อคูหรือขอความเห็นใจจากผู้มาทวงถามนักข้าวก็ไม่เป็นอันทำงานเพราะคอยแต่จะแก้ตัวเรื่องงานมาก ที่ว่างานค้างเป็นอัปมงคลน,นั้นเพราะมันทั้งกินตัวทั้งกินทั้งกวนใจเสียทั้งแรงเสียทั้งเวลาพระพุทธเจ้าตรัสหลักการทำงานว่าสี่ประการที่เรียกว่าอิทธิบาทสี่ถ้าดูเผินๆก็ดูเป็นห่้าปากคอกแต่ถ้ามองให้ลึกซึ้ง จะเห็นว่าเป็นสูตรที่ทำงานที่สมบูรณ์ที่สุดคือว่าการวางหลักการทำงานนั้นคนทั่วไปมักจะาาวางไว้ข้างนอกเช่นถ้าจะถามว่าการทำงานให้ได้ผลเราจะต้องมีอะไรบ้างถ้าจะตอบแบบชาวโลกทั่วไปก็จะได้คําตอบว่า ต้องมีเครื่องมือดีๆมีทุนดีๆและมีอะไรต่อมีอะไรดีๆอีกมากรวมความแล้วคิดวางหลักดีไว้ข้างนอกตัวน้อยคนนักที่จะคิดว่าตัวเราเองจะต้องดีๆด,ด้วยเมื่อวางดีไว้ข้างนอกพอทำไม่สำเร็จขึ้นมาก็ซัดโทษยุ่งกันไปหมด สมมุติว่าตั้งบริษัทขึ้นมาบริษัทหนึ่งแล้วเกิดบริษัทนั้นลม้มถ้าจะถามว่าเป็นเพราะเหตุใดหรือใครทำให้บริษัทลม้มแต่ละคนในบริษัทก็จะไล่เบี้ยกันเป็นแถวผู้จัดการก็ว่าลูกน้องมันไม่ซื้อมันโกงมันกินกัน ลูกน้องก็บอกว่าผู้จัดการไม่เอาไหนบริหารไม่เป็นซัดกันไปซัดกันมาซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกเราจะได้พบเห็นกันเป็นประจำในทํานองนี้เพราะปักหลักการทำงานไว้นอกตัวส่วนหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เอาดีไว้ในตัวทุกสิ่งทุกอย่างให้เริ่มจากตัวเองก่อน ได้วางหลักไว้ในตัวซึ่งจะเห็นได้จากอิทธิบาททั้งสี่นั่นอันเป็นหลักการทำงานของพระพุทธองค์อิทธิบาททั้งสี่นั่นมีอะไรบ้างอิทธิบาททั้งสี่นั่นคือหนึ่งให้มีใจรักสองให้มีใจภาคเพียรสให้มีใจจุดจ่อสให้มีใจพินิษพิเคราะห์ จะเห็นได้ว่าทั้งสี่ข้อนี้เป็นเรื่องของใจทั้งนั้นถ้าจะจดจำง่ายๆก็คือต้องเต็มใจแข็งใจตั้งใจและเข้าใจข้อที่หนึ่งที่ว่าเต็มใจนั้นคือเต็มใจในการทำงานทุกประเภทมีจุดเริ่มต้นอยู่สองจุดด้วยกัน คือความเต็มใจและความจำใจถ้าใครขึ้นต้นการทำงานด้วยความเต็มใจไปข้างหน้าก็จะพบความสำเร็จสมใจจะดีหรือชั่วยังไม่ต้องพูดถึงก่อนว่ากันแต่ว่าจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จเท่านั้นแต่ถ้าใครขึ้นต้นด้วยความจำใจความจนใจก็จะรออยู่ข้างหน้า เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้สร้างความพอใจขึ้นก่อนข้อที่สองแข็งใจคือความเพียรพยายามไม่ท้อถอยหรือความกล้านั่นเองการที่จะรู้ว่ากล้าอย่างไรต้องเอาทางตรงกันข้ามมาเทียบดูคือทางความเกียดคร้านคนเกียดคร้านทุกคนและทุกครั้ง คือคนขลาดคนกลัวกลัวร้อนกลัวหนาวกลัวเปียกฝนกลัวเย็นกลัวหลายอย่างพอจะทำงานก็อ้างว่าร้อนจะตายหนาวจะตายเหนื่อยจะตายง่วงจะตายรวมความแล้วคนที่เกียจคือคนกลัวตายยังไม่ได้กินก็อ้างว่าหิวจะตาย กินอิ่มแล้วก็อ้างว่าอิ่มจะตายเลยทำอะไรไม่ได้คนเกียรติครานท่านจึงว่าตายวันละหลายหลายครั้งการที่จะเอาชนะความเกียรตคร้านได้นี่แหละท่านเรียกว่าวิริยะคือความเพียรหรือความแข็งใจเป็นข้อที่สองข้อที่สามคือเขาตั้งใจความตั้งใจคือคิดถึงงานที่ทําหรือความตั้งใจ ความสนใจความเอาใจใส่คนที่มีความตั้งใจเป็นคนที่ไม่ปล่อยปละละเลยกับงานของตนคอยตรวจตราอยู่เสมอเช่นคนทำสวนก็เอาใจใส่ดูแลสวนผักไม่ให้กลายเป็นสวนหญ้าสรุปความว่าความตั้งใจคือการเอาใจใส่ต่อการงานใครมีหน้าที่ อะไรต้องขยันมันเพียรตรวจตาดูแลไม่ให้บกพร่องเช่นมีหน้าที่เป็นเวรเป็นยามก็ต้องสำรวจตรวจตาบริเวณดูแลสถานที่ตามวันเวลาที่ได้รับมอบหมายตรวจตาดูโน่นดูนี่ดูให้ละเอียดพระพุทธเจ้าเรียกว่าจิตตะคือความตั้งใจ และยังได้ทรงให้โอวาตสัมทับไว้ด้วยว่าจงตรวจตรางานของตัวเองทั้งที่ทำแล้วและยังไม่ได้ทำคือให้ตรวจตาว่าอะไรทำแล้วอะไรยังไม่ได้ทำทำได้เพียงไรแค่ไหนนี่เป็นข้อที่สามข้อที่สี่เข้าใจ เข้าใจนี่คือการพินิษพิเคราะห์หมายความว่าให้ทำงานด้วยปัญญาด้วยสมองคิดให้เข้าใจคนเรานั้นถึงแม้จะรักงานขยันมันเพียรและมีจิตใจจดจ่ออยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าขาดปัญญาพิจารณางานด้วยแล้วผลที่สุดงานก็ต้องขั่งค้างอากูลจนได้ เพราะงานที่ทำได้เพราะงานที่ทำโดยไม่ได้ใช้ปัญญานั้นถึงจะเสร็จแล้วแต่ผลงานก็ไม่เรียบร้อยต้องทาใหม่กันร่ำไปอย่างคนสร้างบ้านสร้างเรือนหรือมีโครงการของรัฐบาลของไปสร้างเขืเ่อนสร้างาสิ่งสำคัญต่างๆโดยการใช้งบประมาณของแผ่นดินถ้าไม่ คนเจ้าของโครงการนั้นๆไม่ดูแลเอาใจใส่ไม่ใส่ใจไม่ใช้ปัญญาพิจารณาว่าจะต้องทำอย่างไรให้มันแข็งแรงเช่นว่าจะมีการตอกเสาเข็มกี่ต้นตอกแล้วนี่จะทนทานน้ำหนักได้เท่าไรจะกันน้ำได้เพียงใดแค่ไหนถ้าสักแต่ว่าตอกแต่ว่าทำตามใจชอบ หรือทําให้เสร็จเสร็จพอเสร็จเสร็จสร้างเสร็จแล้วไม่นานก็ต้องสุดทำที่ที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นบ่อยๆจะเราจะเห็นว่าอย่างในประเทศลาวหรือในที่ไหนเนี่ยที่ว่าเขลือนมันแตกไอ้นี่ก็เพราะว่าการที่ไม่ได้สำรวจหรือไม่มีควา,ามรู้เท่าที่ควรในการที่จะ ตรวจตราดูมาตรฐานในการตอกเสาเข็มในการที่จะทำเขื่อนต่างๆเมื่อน้ำมามากเข้ามากเข้ามันก็ทนไม่ไหวเพราะว่าสิ่งที่ทำเขื่อนที่กั้นอาไว้นั้นไม่ไม่เหมาะสมกันไม่ไม่สม,มกันมันต้านทานไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงว่าธรรมะทั้งสี่ข้อนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญ อย่างยิ่งจึงถรุปความได้ว่าวิธีทำงานไม่ให้อากูลคือไม่ให้งานนั้นข้าง้างและไม่ให้ผิดพลาดต้องใช้หลักมงคลข้อที่ว่าอนาคุลาจะกรรมันตาผู้ใดทำงานอะไรก็ตามถ้าประกอบด้วยลักษณะทั้งสี่ประการนี้แล้วชื่อว่า ได้ทำทีวิตของผู้นั้นให้ก้าวหน้ารุ่งเรืองได้ทำให้สถานที่นั้นๆสิ่งที่ได้รับมอบหมายนั้นๆนมีความยั่งยืนมั่นคงถูกต้องด้วยการใช้ปัญญาพิจารณาให้รอบคอบเรียกง่ายๆว่าถ้ามีอะไรต้องมีแลนถ้าไม่มีแลนจะทำไม่ทำไปตามแปลนบางทีก็ไป จ้างช่างรับเหมาก่อสร้างและไปพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงแบบแผนนิดหน่อยอลดนั่นลดนี้เหล็กมีจำานวันเท่านั้นเท่านี้ขนาดกี่หุนกี่หุนเมื่อไปลดไปขนาดไปเรียกว่าถ้าพูดภาษาใหม่ๆนี่ก็เรียกว่าถ้าไปคอรับชั่นคือทำไม่เต็มที่ ไม่ได้ตามแบบที่วิศวกรเขาออกมาเนี่ยงานก็ไม่สมประสงค์บางทีงานแทนที่จะเสร็จภายในหนึ่งปีกล้เป็นสองปีสามปีบางแห่งจะเห็นบ่อยๆว่างานบางอย่างในไดรับก็ประมาณไปแล้วไปทําแล้วไปก่อสร้างแล้วแต่ว่าไม่เสร็จงานไม่เสร็จ ไอ้ที่ไม่เสร็จนั้นเพราะว่าทาให้งานมันคั่งค้าง,าง,างอากาอาเป็นงานอากูลอากูลนี่คือหมายความว่างานคั่งค้างไม่เสร็จตามความมุ่งหมายตามความที่ตั้งใจไว้ไอ้การทําอย่างนี้แหละเรียกว่าเป็นอัป,ปมงคลงานนั่นเป็นอัป,ป,ม,งอปมงคลอัปมงคลยังไงคนที่รับผิดชอบบางคนก็ถูกลงโทษติดคุกติดตารางไปกัน อา,อายุมากแล้วบางทีเกษียณจากราชการแล้วอายุแก่แล้วยังต้องไปทนทรมานอยู่ในคุกในตารางเพราะความไม่ชอบมาภากลในการทำงานในการคดในการโกงเพราะนั้นต้องทำอะไรนทำด้วยความชื่อสัตว์ถุจริตเหมือนกับมีมาตรฐานอยู่แล้วทำตามแปลนว่างั้นเ่ยไม่ทำตามใจ จที่ตัวเองอยากจะทําบางคนเนี่ยมันทำตามใจพอทําตามใจแล้วมันก็ต้องเผยออกจากแปลนเมื่อเผยออกจากแปลนนี้ก็ทําไม่เดือดร้อนเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านทุกคนจงระลึกนึกถึงข้อนี้ให้มากว่าความชื่อสัตทุจริตเป็นสิ่งสําคัญที่สุดอ่เพราะว่าความชื่อสัจถุจริตเนี่ย เป็นหนทางที่ทำให้บุคคลก้าวหน้าไม่ว่าจะเดินไปในทางไหนไม่ว่าจะทำงานอะไรจะทำงานส่วนตัวก็ดีทำงานราชการก็ดีทำงานบริษัททำงานรับจ้างถ้าเป็นคนทื่ดสัตทุจริตมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองฝ่ายเดียวไม่คิดโกงคนอื่นคนเหล่านี้ตกหน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ไปอยู่ที่ไหนใครๆก็ยกย่องชอบ ก็พอ,อทำงานได้จะไปรับราชเป็นราชการหรือเป็นพ่อค้าพาณิชย์เขาไม่คำนึงเขานึกถึงแต่ว่าเขามีความถุจิตจัดเขาเป็นคนดีเดียวอ่ะคนดีเขาเดียวว่าคนดีมันไม่ชั่วคนชั่วมันไม่ดีพูดง่ายวางยากคำว่าคนดีไม่ชั่วคนชั่วไม่ดีเนี่ยจะอธิบายนิดนึงว่าคนดีทำอะไรดีหมด เป็นขอทานมันก็เป็นขอทานที่ดีปกติคนขอทาน آن, าน,าน,าาาทนี่ขอทานน,าานีนนนนนนน่ถ้าเขาไม่ให้มันไม่เอาเขาต้องให้ถ้าไม่ให้ไม่เอาทีนี้ถ้าขอทานชั้นเร็วเผลอไม่ได้ถ้าเขาเผลอนี่มันเห็นมันขโมยเขาไม่ให้มันขโมยคนดีไม่เอาถ้าเขาไม่ให้ไม่เอาคนชั่วมันก็เอาดิเป็นข้ราการ สมมติ้เป็นข้าราชการที่ดีมันก็ไมู่ไม่ทุจริตไม่คดโกงไม่คอรับชันไม่ทํำอะไรทําตามหน้าที่โดยตรงคนดีเลยมันไม่ชั่วอย่างเงี้ยแต่คนชั่วอะไรอยู่ที่ไหนชั่วหมดคนดีอยู่ที่ไหนดีหมดนี่กว่กเป็นข้อคิดให้ญาติโยมทั้งหลายได้คิดว่าคนดีไม่ชั่วคนชั่วไม่ดีอยู่ลักษณะนี้ถ้าเป็นคนชั่วอะไรก็ชั่วหมดชั่วตลอดเพราะทานก็ชั่ว ไปทำมาหากินอะไรก็ชั่วหมดแต่คนดีดีหมดเป็นพระก,ก็ดีเป็นฆราวาสก็ดีดีหมดเป็นขอทานขอทานได้ดีเขาไม่ให้ก็ไม่เอาชู่อดทนอดทนอยากเอาก็ได้นี่เขาเรียกว่าพูดง่ายควางยากในที่ถุดเด่งการปาฐกถาธรรมในวันนี้ก็ขออําววยอวยพรให้ญาติโยมพุทธบริษัท ให้ผู้ควงทุกท่านผู้ควงทุกท่านทุกคนเนี่ยที่ควงอยู่ก็ขอให้ประสบแต่ผลสําเร็จมีความเจริญก้าวหน้าในธุระหน้าที่การงานและตั้งใจทำงานด้วยความชื่อสัต์ทุจริตนั้นขออำนาจบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้บําเพ็นมาแล้วในครั้งนี้จงประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองตลอดกาลนานเทิน จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องการงานไม่อากูลโดยพระราชยาน,นปรีชาวัดราชาธิวาสกรุงเทพมหานคร